อรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนโอเคแดดออกแล้ว เวลาขนาดนี้ 7 โมงกว่าๆนะคะภารกิจช่วงเช้านี้หลังจากที่ไปเก็บไส้เดือนมาได้2ตัวนะวันนี้ฝนน่าจะเป็นฝนสุดท้ายแล้วฝนตกชุก2วันที่ผ่านมาไส้เดือนยังไม่ออกนะคะจับไปใส่ถังปุ๋ยมูลไส้เดือนนะก็เลยเนี่ยจะมาทำต่อเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงไว้ใช้นะคะโอเคคืออันนี้สูตรนี้ก็คือแดงภายในเดือนครึ่งนะคะสูตรอาหารของแบคทีเรียสูตรนี้นะใครอาจจะมีสูตรอื่นๆมีใส่กะปิใส่ปลา ต่างๆนานาเพิ่มเข้าไปก็สุดแล้วแต่นะคะอันนี้ของเราจะมีส่วนประกอบ3อย่างก็จะมีไข่นะคะที่ขาดไม่ได้คือไข่เป็ดหรือไข่ไก่นะ1ส่วนผงชูรสครึ่งส่วนน้ำปลาครึ่งส่วนโอเคบางคนก็ใช้1ต่อ1ต่อ1ไปเลยแล้วก็ดูถ้าเรายังไม่มีแบคทีเรียสังเคราะห์แสงใช้เลยนี่นะอันนี้ก็ใช้น้ำเปล่านี่ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูแบบทำแบบเริ่มต้นเลยเนาะโอเคตอนแรกว่าจะต่อหัวเชื้อให้ดูอย่างเดียวเป็นว่าทำให้ดูตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็แล้วกันนะคะรีวิวอีกรอบนึงสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำแบคทีเรียสังเคราะห์แสงใช้เองนะคะสำหรับประโยชน์อเนกอนันต์นะก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะหลายช่องหลายคนเขาก็รีวิวกันไว้แล้วว่าเป็นแบคทีเรียที่มีคุณประโยชน์นะคะทั้งต่อดินนะคะปรับสภาพดินนะแล้วก็ช่วยย่อยสลายธาตุอินทรีย์วัตถุในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ป้องกันโรคในพืชนะคะมากมายก่ายกองเนาะตรงนี้ทำใช้เองนี้ก็ต้นทุนก็จะแทบไม่มีอะไรก็แค่เนี่ยขวดไรไซเคิลขวดน้ำหรือขวดน้ำบัดลมที่เรามีอยู่แล้วในบ้านนะถ้าซื้อน้ำดื่มเองก็จะมีเยอะนะแล้วก็มีไข่ที่อยู่ในครัวผงชูรสน้ำปลานะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือแสงแดดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าได้มาเปล่าๆปี๊ดๆจากธรรมชาตินะเนี่ยหมดหน้าฝนแล้วก็จะเหมาะมากในการทำแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพราะว่ามันหน้าแรงนี่มันจะแดดมันจะจัดเนาะหน้าร้อนนี่ก็ทำแล้วก็จะเป็นเร็วนะยืดเยื้อยาวนานเดี๋ยวมาเริ่มเลยเริ่มจากใครที่ยังไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเลยก็เริ่มจากน้ำเนี่ยน้ำใส่ขวดเปล่าเว้นช่องไว้หน่อยนะสัก1นิ้วกว่าๆจากขวดลงมาเนี่ยเพราะเดี๋ยวแบคทีเรียเขาเจริญเต็มที่แล้วมันจะอัดแน่นเกินไปนะต้องมีอากาศเว้นไว้ไม่งั้นขวดจะระเบิดตุ้มตามได้น้ำนี่ควรจะเป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาตินะคะเนี่ยฝนสุดท้ายที่เรารองได้นี่ก็คือน้ำฝนน้ำอะไรก็ได้ที่ไม่มีคลอรีนอ่ะเพราะว่ามันจะไปขัดขวางการเจริญของแบคทีเรียเนาะคลอรีนก็พวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆอะไรก็ไม่ค่อยชอบคลอรีนอยู่แล้วถ้าไม่มีจริงน้ำเปล่าก็คือมาเนี่ยเปิดขวดทิ้งไว้อย่างเงี้ยตากแดดทิ้งไว้สัก 2-3 วันนะคะให้คลอรีนระเหยไปก่อนโอเคแต่ถ้าบอกว่าน้ำที่ทำให้แดงเร็วเนี่ยจะเป็นพวกน้ำบาดาลน้ำกร่อยน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไม่มีน้ำบาดาลใช้เนาะหรือว่าเป็นแหล่งน้ำตามน้ำบ่อน้ำมหาสมุทรน้ำอะไรก็เอามาทำอยู่นะมันก็จะได้ทั้งแบคทีเรียชนิดสีเขียวนะที่ว่า green sulfur bacteria นะแล้วก็ purple นี่ก็เป็นสีแดงม่วงอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีแบคทีเรียหลากหลายชนิดเนาะแล้วก็คุณประโยชน์ก็ใกล้เคียงกันนะคะ okay. แล้วก็เอาเนี่ยไข่ที่พร้อมจะเจียวเนี่ยนะ อาหารของแบคทีเรียเนี่ยใส่ลงไปนะคะก็จะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อขวดใหญ่นี่นะไม่ต้องใส่เยอะนะแบคทีเรียกินไม่ได้จุนะคะแต่ว่าเขาค่อยๆกินแล้วก็ค่อยๆขยายตัวหลังจากนั้นก็ปิดฝาแค่นี้เองนะคะแล้วก็ตั้งตากแดดทิ้งไว้นะ 2-3 วันเราค่อยมาคลายขวดนะเพื่อคลายแก๊สไข่เน่านะคะคลายทุก 3-4 วันก็ได้นะคะก็ตั้งตากแดดทิ้งไว้อันนี้ก็คือเราไม่มีหัวเชื้อเลย okay. ทีนี้กรณีที่เรามีหัวเชื้อนะคะหรือว่ามีแล้วเนี่ยทำมากมายก่ายกองเนี่ยใช้ไม่ทันนะคะหัวเชื้อมันเริ่มอ่อนแรงลงก็คือหลังจากที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยหรือว่าเราทำเสร็จแล้วแดงๆเข้มๆเงี้ยหลังจากที่แดงเข้มแบบนี้แล้วก็ดมกลิ่นดูเนี่ยจะมีก๊าซไข่เน่าเจือจางนะคะต้องใช้ให้หมดภายใน3เดือนนะคะอันนี้นะอันนี้มันจะเกือบปีแล้วมั้งแต่มันก็ยังมีแบคทีเรียอยู่ยังมีเชื้ออยู่แต่อ่อนๆแล้วก็เจือจางนี่หรอไหมเราก็เลยต้องมาขยายหัวเชื้อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของเขาแล้วก็เป็นการต่ออายุให้แบคทีเรียเราจะได้มีใช้ตลอดไปด้วยเนาะ
หลังจากนั้นเราก็เอาหัวเชื้อที่เรามีอยู่เนี่ยมาต่อเชื้อนะคะโดยต้องเติมอาหารให้เขาด้วยนะต่อเชื้อแล้วก็เติมอาหารให้แบคทีเรียด้วยนะก็จะเริ่มจากขวดที่เป็นสีจางๆนะคะเนี่ยเราก็จะเอาขวดสีเข้มเนี่ยหรือที่มีแบคทีเรียเข้มข้นเนี่ยเติมเข้าไป1/4นะคะก็ต้องเว้นช่วงให้มีแอร์ให้มีช่องอากาศไว้เหมือนกันเนี่ยเติมเข้าไปอย่างนี้หลังจากนั้นก็เติมอาหารของแบคทีเรียลงไปซึ่งเราก็จะเติมคร่าวๆประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่ช้อนนี้ตักไม่ค่อยทำมือเดียวไม่ค่อยสะดวก1ช้อนโต๊ะหรือเกือบๆช้อนโต๊ะสำหรับขวด 1.5 ลิตรนี่นะถ้าเป็นขวดเล็กขวด600ซีซีอย่างเงี้ยก็เติมสักครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้โอเค okay. ปิดฝาแล้วก็เขย่าเขย่านิดนึงเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการต่อเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเนาะโอเคคือถ้าเรามีเยอะถ้าเรามีไอ้ขวดที่จะเติมหัวเชื้อเยอะเนี่ยเราก็เติมไปสัก 1/3 ของขวดก็ได้หรือ1ครึ่งต่อครึ่งก็ได้เนาะแต่จริงๆก็จะเปลืองเนาะก็1/3หรือ1/4แล้วแต่นะถ้าเรามีเยอะเราก็ผสมไปเยอะมันก็จะเป็นเร็วโอเคนะอันนี้ก็เป็นขวดที่ต่อเชื้อนะเดี๋ยวสูตรเนี่ยภายในเดือนครึ่งมันจะแดงไว้นะคะอันนี้เป็นขวดที่ไม่มีเชื้อเลยนะอันนี้เป็นขวดที่ต่อเชื้อเพราะตากแดดพอเชื้อแบคทีเรียเริ่มขยายตัวมีอาหารมีอะไรเขาก็จะเริ่มเติบโตจะเริ่มแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนแดงเป็นเข้มแดงเข้มอมม่วงที่เรียกว่า purple bacteria นะคะโอเคเราก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดเลยนะไอ้ขวดใสๆเนี่ยก็จะเติมไปนะคะจะเติมเยอะหน่อยสีเขียวๆเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ทุกขวดเลยถ้าขวดเล็กนี่ก็ใส่แค่ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วก็เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นลงไปนะคะแล้วก็ต้องเว้นช่องไว้ด้วยนะสักครึ่งนิ้วเป็นอย่างน้อยนะคะอย่าไปเติมจนเต็มนะคะต้องเผื่อเขาขยายตัวนิดนึงประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวก็จะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเนาะเดี๋ยวค่อยเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูกันนะเรียบร้อยนะคะตอนใส่นี่ก็ต้องมีสติสตังนิดนึงนะคะเติมหัวเชื้อแบคทีเรียแล้วก็อย่าลืมเติมอาหารให้เขานะไม่งั้นก็ไม่แดงไม่ไปไม่มานะคะเดี๋ยวอีก1เดือนนึงเราจะมาดูกันว่าไอ้ที่พูเรื่อยๆนี่จะแดงเข้มขึ้นมั้ยนะคะแล้วก็ไอคุณๆเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงได้แค่ไหนนะคะโอเคโอเคนี่ก็เป็นการต่อหัวเชื้อแบคทีเรียเรียกว่าเป็นเคล็ดลับหรือเป็นตัวช่วยสำหรับใครที่เป็นเกษตรสายคลีนเกษตรอินทรีย์นะคะที่การปลูกผักปลูกหญ้าหรือว่าเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ตามนะคะก็เป็นตัวช่วยนอกจากจะมี EM นะเดี๋ยวเราก็จะไปขยาย EM แต่ EM ไม่ต้องใช้แสงแดดไงก็จะง่ายกว่านี้นะอันนี้ต้องใช้แสงแดดแล้วก็วันไหนแดดจัดๆรีบทำเลยนะคะจะได้ใช้เร็วๆนะก็ทำใช้เองก็ประหยัดนะคะไม่ต้องไปซื้อเขานะถ้าเขาขาย1ขวด1600ซีซีนี่ก็บางคนเขาขาย20บาทนะไปทำขายเองก็ขวดละ10บาท15บาทก็ขายได้นะคะไม่ต้องไปขายแพงนะเศรษฐกิจแบบนี้เป็นการช่วยชาติในตัวนะเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชมแต่มันเป็นเรียกว่าเทคนิคในการทำให้แดงแล้วก็เป็นการซื้อเวลานะถ้าคุณทำเองเนี่ยขวดนึงก็ต้องรออย่างน้อยเกือบ2เดือนขึ้นไปใช่ไหมคะก็เป็นการซื้อเวลานั่นแหละนะจริงๆแรกๆใหม่ๆก็ซื้อเข้ามาเหมือนกันเนี่ยขวดใหญ่ๆนี่ก็3ขวด100 4ขวด100แล้วมีค่าขนส่งอีกต่างหากนะเราก็เลือกเอาว่าถ้าเรามีเวลาไม่รีบร้อนในการใช้ทำเองก็ได้นะคะก็จะเห็นการเจริญเติบโตของพืชผักหรือว่าไม้ประดับของเรานะดีกว่าไม่ใช้แน่นอนนะคะแล้วก็คุณภาพดินก็จะดีด้วยนะคะคือมันก็เป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์นั่นแหละพูดง่ายๆเนาะโอเคคลิปยาวแล้วนะคะแดดออกแล้วเดี๋ยวขอไปเคลียร์งานการอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามอัปเดตผลการต่อหัวเชื้อ PHB หรือ Photosynthetic Bacteria ใช้เองนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ Monkey Family วันนี้ลาแล้วบ๊ายบายโอเค